สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk นะครับกับผมประคันปันทพลังคูลครับวันนี้เอาประเด็นเรื่องเราคลาสสิกนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอันหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยปัญหาของระบบนี้ก็ยังแก้ไขกันไม่ได้นะครสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยก็เนื่องจากมีอ e ีเมลจากท่านผู้ฟังนะครับเขียนมาน่าจะเป็นการระบาย มากกว่าว่าที่บริษัทเนี่ยเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยนี่คือระบบที่มีปัญหาที่กําลังจะกล่าวถึงในวันนี้นะครับระบบประเมินผลงานของบริษัทเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการประเมินได้สักทีนะครับผมก็ถามกลับไปในอีเมลเนี่ยนะครับว่าปัญหามันคืออะไรบ้างโอ้เขาก็เล่ามาให้ฟังค่อนข้างเยอะนะครับอ,อ,อย่างเช่นนายประเมินลูกน้อง A หมดยกฝ่ายนะฮะไม่มี B สักคน บางฝ่ายก็ประเมินมาตรงเป๊ะตามเ,าเรียกว่า A น้อยหน่อย B เยอะหน่อยส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ C นะเพราะว่าแมนเจอร์ของฝ่ายนี้มองว่า C คือกู๊ดอีกฝ่ายหนึ่งมองว่า A คือกู๊ดนะทำยังไงดีปัญหาแบบนี้แล้วพอจะไปปรับเกรดนะแมนเจอร์ก็บอกว่าอ้าวให้ผมประเมินแล้วพวกคุณมาปรับเกรดผมลงไปได้ยังไงแล้วผมจะไปพูดกับพนักงานได้ยังไงนะปัญหาก็ตามมาเยอะแยะไปหมดเลยทนะ่านผู้ฟังท่านนี้ก็เลยเขียนมากึ่งบนกึ่งขอคำปรึกษานะครับ ผมก็เลยเอาประเด็นเนี้ยที่จริงๆแล้วประเด็นนี้ก็มีเขียนเป็นบทความในบล็อกผมอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะครับในองค์กรของท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาทางด้านการประเมินผลงานมากน้อยแค่ไหนครับก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับในในพอดแคสต์ตัวนี้นะครับจริงๆเรื่องของการประเมินผลถ้าเรารือ้อนะย้อนเวลากลับไปคำถาม คือระบบนี้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่นะฮะเท่าที่ผมจําได้นะครับจากการที่เราเรียนเรื่องนี้มาเนี่ยนะฮะคือมันเกิดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2อนะครับที่เราเริ่มมีโรงงานผลิตอาวุธอย่างเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็โรงงานเหล่านี้เขาก็พยายามที่จะตั้งมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็ให้พนักง,งานที่อยู่ในโรงงานเนี่ยผลิตให้ได้ตามมาตรฐานโดยที่มีตัวบอกว่าถ้าใครได้รับ ใครผลิตผลผลงานได้ตามมาตรฐานเนี่ยก็จะมีรางวัลตอบแทนให้บางอย่างจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการประเมินผลหลังจากที่สงครามสิ้นสุดนะครับประเทศก็เริ่มเปลี่ยนโลกก็เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นโรงงานเกิดขึ้นมากมายเขาก็เลยหยิบเอาระบบอันนี้ในโรงงานผลิตอาวุธอันเนี้มาใช้ในการที่จะกําหนดว่าผลงานของพนักงานที่เข้ามาทํางานกับโรงงานเนี่ย เราจะต้องมีการประเมินนะใครทําได้ตามเป้าก็ถือว่าผลงานดีใครทําไม่ได้ตามเป้าก็ถือว่าผลงานไม่ดีซึ่งยุคนั้นมันก็เริ่มเป็นยุคของเขาเรียกว่า scientific management นะครับก็คือคนเข้ามาทํางานในโรงงานก็ปฏิบัติงานท่าที่เหมือนหุ่นยนต์นะฮะก็ขยับซ้ายขยับขวาทุกอย่างมีการวิเคราะห์หมดเพื่อทําให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยมันได้สูงสุดพอยุค scientific มันเริ่มมีคําคนบน่นเข้ามาเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราใช้คนเหมือนหุ่นยนต์ก็มี นักวิชาการก็เปลี่ยนยุคละเป็น behavior นะครับก็เป็นยุคแห่งการดูพฤติกรรมของคนมากขึ้นนะการที่คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นแปลว่าเขามีการพูดคุยกันนะฮะ human relation เริ่มมีมากขึ้นนั่นก็เริ่มจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเรื่องของเน้นการพฤติกรรมในการทำงานพอถึงยุคนี้ก็เริ่มที่จะหยิบยกเอาพฤติกรรมบางอย่างเข้ามามีส่วนในการประเมินผลงานมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับระบบประเมินผลของทั่วโลก ก็จะอยู่ใน2มุมเป็นหลักก็คือมุมที่1ผลลัพธ์ที่เราต้องการจากพนักง,งานว่าเราจ่ายเงินเดือนให้เขาทุกเดือนเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์อะไรนี่คือมุมที่1อีกมุมหนึ่งก็คือพนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ยเขาต้องมีพฤติกรรมอะไรบ้างในการทํางานต้องแสดงออกอย่างไรให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการนะมันก็เลยแปลงร่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราเรียกว่า core value แล้วก็แปลงมาเป็น core competency อะไรพวกนั้นนะ,นะครับ ดังนั้นประเมินผลงานส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้น2มุมนี้นะครับคือมุมผลลัพธ์กับมุมพฤติกรรมซึ่งไอ้มุมผลลัพธ์เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการมาเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราดูเครื่องมือในการดูผลลัพธ์ของงานเนี่ยมันก็มีเริ่มตั้งแต่แรกๆนะฮะยุคแรกๆที่ปีเตอร์รักเกอร์คิดก็คือ MBO ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับไม่ได้บอกว่า MBO จะใช้ไม่ได้มีปัญหาเยอะแยะจริงๆมันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับ MBO ยุคแรก พอถัดมาเรื่อยๆอก็เริ่มมีการวิวัฒนาการตามมานะครับจาก MBO ก็เริ่มเป็น KPI นะ Key Performance Indicator นะครับจาก Key Performance Indicator เริ่มมีปัญหาไม่เชื่อมโยงกับเป้าองค์กรนอก็เริ่มมี Professor Howard ก็เริ่มคิดเรื่องของ Balance Scorecard ขึ้นมาเพื่อกำหนดเป้าหมายยังไงก็ได้ให้มันเชื่อมโยงกันในองค์กรไล่ลงมาเป็น Strategy เลยนะฮะเป็นเรื่องของ Strategy Map ขึ้นมาเลยจาก Map ตัวนั้นมันก็จะกระจายเป้าในแต่ละฟังก์ชันได้ค่อนข้างดี น,นั่นคือเครื่องมือนะฮะพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีในยุคนี้ก็เริ่มมี OKR OK เข้ามาในบ้านเรามากขึ้นก็คือวิธีการกําหนด b j e c t i v e ถ้าเรามองในมุมของเครื่องมือเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือที่ดีโดยตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมไม่เกยเถียงเลยว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ดีแต่การเอามาใช้มากกว่าในการที่คนเราเอามาใช้เนี่ยบางครั้งเราเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเครื่องมือคือเครื่องมือพวกนี้ถ้าท่านลองกลับไปศึกษาจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น KPI OKR OK a l ลานซ์กอลการเนี่ยวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้คือใช้เพื่อที่จะเอามากำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายทำให้องค์กรขยับขึ้นไปตามเป้าหมายให้เรารู้ว่าขณะนี้เราไปถึงไหนแล้วเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้วางขึ้นมาไม่ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการประเมินผลงานของพนักงานเลยเพียงแต่เราแอพพลายมาใช้ ไหนๆก็ตั้งแล้วอ่าเราก็แอพพลายมาใช้ในการวัดผลงานของพนักง,งานดูเลยโอเคไหมซึ่งแรกๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่พนักงานหรือว่าผู้บริหารเนี่ยมองว่าเออมันก็ดีนะดีกว่าการใช้ความรู้สึกซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่เรามีวิธีวัดมีวิธีการบอกผลลัพธ์ของงานเนี่ยมันชัดกว่าแน่นอนนะแต่พอเอามาใช้เข้าจริงๆมันก็เริ่มมีปัญหาตามมาอีกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านพฤติกรรมก็เช่นกันพฤติกรรมยิ่งวัดลำบากเลย บางองค์กรบอกว่าโอ้ c o m พ e เ e n c y แล้วผมจะวัดยังไงเช่นพนักง,งานคนไหนทีมเวิร์กดีกว่าการพนักง,งานคนไหน communication ดีกว่าการโอ้มันดูไม่ออกหรอกมันไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะมันก็ยิ่งต้องตีความยิ่งต้องดูพฤติกรรมของคนมากขึ้นสุดท้ายมันก็เลยทําให้ระบบประเมินผลยังคงวนเวียนอยู่นะฮะว่าน,นี่คือทําไมมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักทีนะครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อันนี้อันนี้ที่ผมเป็นคนทําขึ้นมาในช่วงระยะหนึ่งนะครับตอนที่เรา ทำงานที่ปรึกษาแล้วเราก็พยายามเก็บข้อมูลเวลาเราไปวางระบบประเมินผลงานให้กับลูกค้าเนี่ยมันพอจะบอกได้เลยว่าปัญหาที่ทําให้ระบบประเมินผลงานในทั่วโลกเนี่ยนะฮะยังแก้ไขไม่ได้สทัทีก็คือมันยังวนเวียนนะครับสุดท้ายแล้วพอมีแมนเจอร์ใหม่เข้ามาก็มา m มซ์เซ t ใหม่ละ นะครับกำหนด KPI ก็มั่วกันไปอีกเพราะว่าเขาคิดอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนคนเก่าลูกน้องก็รู้สึกว่าอาพ,พอเปลี่ยนนายทีหน,นึ่นงในระบบพังตลอด HR, HR ก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันวนกลับมาอีกละปัญหามันวนกลับมาอีกละทัทง้งๆที่บางทีเรามีการวางระบบไว้อย่างดีอลองมาดูนะฮะว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันที่1เรื่องประเมินผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิษของคนประเมินดังนั้นพอคนต่างกันมองลูกน้องมันก็มองต่างกัน นะแม้กระทั่งคนคนเดียวกันนะฮะถ้าให้หัวหน้ามานั่งมองคนคนเดียวกันที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานเนี่ยให้หัวหน้า2คนลองประเมินคนนี้ผมเชื่อเลยว่าประเมินออกมาไม่เหมือนกันะนะทุกปัจจัยนะฮะมีคํานิยามชัดเจนด้วยแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันเพราะเพราะคนมีมุมมองที่ต่างมีความเชื่อที่ต่างมีค่านิยมที่ต่างมันเลยทําให้การประเมินผลเนี่ยมันไปอิงความรู้สึกของคนประเมินเยอะไม่ว่าเราจะตั้ง KPI ชัดแค่ไหนนะครับถ้า KPI ตัวนั้นมันไม่มีข้อมูลเก็บเพียงพอนะฮะหรือเราปล่อยให้หัวหน้าตั้ง KPI เองโดยที่คิดว่าระบบ KPI น่าจะเอามาใช้งานได้หัวหน้าก็ต่างคนต,งต่างตั้งเขานี่ยิ่งเละกันไปใหญ่นะครับก็คือ KPI ออกมาแล้วมันมันวัดผลอะไรไม่ได้ตามที่องค์กรต้องการสุดท้ายก็วกกลับมาอีกว่าอ้าวทำไมระบบมันเมือนผลถึงมีปัญหา นะครับอันนั้นคือตัวแรกนะครับผลงานมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจของคนประเมินมันก็เลยไม่รู้จบปัญหาก็เลยไม่รู้จบนะครับอันที่2ก็คือสิ่งที่เจอนะครับถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยตัวสภาพปัญหาของการประเมินผลงานก็คือหัวนหน้าผู้จัดการหรือจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่องค์กรขนาดกลางขึ้นไปขนาดกลางเนี่ยนะฮะมักจะไม่เคยบอกความคาดหวังนะฮะว่าปีนี้ เราคาดหวังให้ลูกน้องเราทําอะไรบ้างนะครับคิดง่ายๆก็ได้ครับว่าบางทีเรามีการกําหนด KPI แต่เราก็ไม่เคยบอกลูกน้องนะครับก็คือต่างคนต่างกําหนดแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบนายไม่เห็น HR เห็นนะครับแต่นายมองอีกแบบหนึง่งไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ตั้งขึ้นมาเลยก็มีหรือตรงกันนะค,คิดตรงกันแต่ทุกๆต้นปีสังเกตนะครับว่าหัวหน้าไม่เคยบอกว่าปีนี้เขาคาดหวังอะไร กับลูกน้องในแต่ละตำแหน่งปีนี้คุณต้องทำอะไรให้ดีขึ้นปีนี้ผลงานในด้านไหนจะต้องดีขึ้นแค่ไหนเทียบกับปีที่แล้วแล้วถ้าปีนี้ดีขึ้นเท่านี้แปลว่าผลงานคุณเป็นเท่านี้นะเป็นต้นแต่พอเริ่มปีใหม่สังเกตนะครับก็จะทำงานกันไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นบร,ริษัทผู้บริหารที่แจ้งเป้าหมายองค์กรชัดเจนแต่แมนเจอร์ก็ยังคงเงียบไม่ได้เรียกลูกน้องมาคุยบอกถึงความคาดหวังว่าปีนี้เขาคาดหวังอะไร พอสุดท้ายถ้าเราไม่มีการคุยกันแบบนี้นึกภาพนะฮะปลายปีพนักง,งานก็มองผลงานตัวเองในมุมของเขาหัวหน้าก็มองผลงานของพนักง,งานในมุมของหัวหน้าสุดท้ายแล้วมุมมองมันไม่ตรงกันพนักง,งานมองตัวเอง A หัวหน้าอาจจะมองพนักง,งานว่า C หรืออาจจะกลับกันนะฮะมันก็เลยทําให้การประเมินผลมีปัญหามาตลอดเพราะไม่เคยบอกเป้าหมายนะครับหรืออันที่3บอกเป้าหมายก็จริงแต่ไม่เคยบอก ว่าความคืบหน้าของเป้าหมายหรือปัญหาของงานที่ลูกน้องทําในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างลูกน้องทําอะไรไม่ดีก็เงียบหัวหน้าก็ไม่เคยพูดลูกน้องทําอะไรดีก็เงียบนะครับพอไม่เคยสื่อสารในเรื่องผลงานระหว่างปีพอถึงเวลาปลายปีเริ่มเอาแบบฟอร์มมาประเมินผลก็เริ่มอีกละมุมมองของลูกน้องกับมุมมองหัวหน้าเริ่มต่างกันเลยบางทีลูกน้องคิดเลยนะครับว่าที่หัวหน้าไม่บอกเขาว่าผลงานเขาไม่ดีตรงไหนเนี่ยก็เพราะว่า เขาทำถูกหมดเพราะฉะนั้นผลงานเขาต้อง A แต่หัวหน้ารู้นี่ฮะลูกน้องส่งงานให้แล้วหัวหน้าก็แก้เพราะว่าอะไรเพราะาลูกน้องทํางานผิดตลอดเลยลูกน้องก็คิดว่า A แต่หัวหน้าคิดว่าอะไรฮะก็คิดว่าประมาณ C ก็พอละหรือ D เพราะว่าทํางานผิดตลอดมุมมองแค่นี้ครับมันต่างกันตรงเนี้ยถามว่าจะแก้ยังไงวิธีแก้ที่ฟังดูเหมือนง่ายก็คือสื่อสารกันบ่อยๆ แต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงโอ้โหยากมากการที่แมนเจอร์จะพูดฟีดแบ็กจะโคชชิ่งลูกน้องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่เขาต้องการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะมันไปฝืนธรรมชาติของคนบางอย่างมันเลยทําให้ระบบฟีดแบ็กการคอมมิวนิเคชันกันเนี่ยมันเกิดยากมากสุดท้ายผลงานก็ยังอยู่ที่มุมมองต่างกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอยู่ดีนะครับแต่ถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยถ้าบริษัทพยายามบังคับให้สื่อสารกันบ่อยๆเนี่ยมันช่วยได้นะครับ เพียงแต่ต้องต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นที่มาจจะดูกรก้ากระอ่วนนิดหน่อยแต่พอผ่านไปสักพักมันจะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นหัวหน้าจะเริ่มพูดคุยนะครับผมเชื่อว่าท่านที่เป็นผู้ฟังและเป็นหัวนหน้าเนี่ยเวลาลูกน้องทําผิดในยุคนี้ท่านไม่เงียบอยู่แล้ะท่านเรียกเข้ามาคุยแน่ๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทำแบบเนี้ยให้มันเป็นวงจปรปกติเช่นทุกเดือนจะมีการสรุปผลงานแต่ละเดือนว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างน้อยทําให้ลูกน้องเห็นว่าเรามองอยังไงในผลงานแต่ละตัวพอปลายปีมาประเมินใส่คะแนนทีเดียวเนี่ยปัญหาจะน้อยลงไปเยอะนะครับแค่เพียงกุยกันในระหว่างปนะีอันนี้ก็คือประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นปัญหาที่ทําให้ระบบการประเมินผลงานเนี่ยมันแก้ไขลําบากนะฮะลองดูตัวอย่างจริงไหมครับคือมันมีตัวอย่างอันนึงซึ่งผมมองว่ามันแปลกดีนะฮะก็คืออย่างเช่นนะครับ ระบบประเมินผลเนี่ยวางไว้ทุกอย่างละ KPI OKPI ชัดเจนแต่และตำแหน่งมีลิสต์นะฮะเป็น Dictionary นะฮะว่า KPI ที่จะวัดผลงานของตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ระบบของบริษัทนี้ค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าพอเข้าสูอ่อเข้าสู่ฤดูการประเมินผลงานทำไงครับตัว HR manager HR ฝ่ายบุคคลนะครับก็แจกแบบฟอร์มไปเป็นฟอร์มเปล่าทั้งหมด เพียงแต่แต่ละหน้าจะมีบอกว่า,าหน้าแรกคือ KPI หน้าที่2คือ competency นะครับประเด็นคือตรงมุม KPI เนี่ยเขาแจกฟอร์มเปล่าไปเสร็จแล้วสิ่งที่บริษัทนี้ทำก็คือเขาให้พนักง,งานเนี่ยก่อนประเมิน1สัปดาห์เท่านั้นนะครับก่อนช่วงประเมินนะฮะแจกฟอร์มแล้วก็ให้พนักง,งานเขียนผลลัพธ์ของงานที่ตัวเองน่าจะถูกประเมินลงไปในฟอร์มนั้นเขียนก่อนประเมิน1สัปดาห์ คำถามคือถ้าทาแบบนี้พนักง,งานจะเขียนอะไรท่านผู้ฟังนึกออกไหมฮะผลที่เกิดขึ้นจริงๆของคอ์กรนี้ก็คือพนักง,งานส่วนใหญ่ก็จะเขียนในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีด้วยนะครับแล้วบางอย่างเนี่ยก็เขียนลงมาแบบไม่ตรงกับงานที่ทําก็มีนะครับมีทาง HR เข้าแบบฟอร์มให้ผมดูผมเปิดดูแล้วผมก็ค่อนข้างอึ้งๆไปเหมือนกันคือพนักง,งานที่เป็นคนที่ไม่เคยมาสาย เขาจะเขียน k v i ของเขาข้อแรกเลยส่วนใหญ่ในองค์กรนี้นะ่าจะเขียนมานกันเลยนะครับคือข้อ1การมาทํางานนะครับไม่สายอ่พาพอไม่สายปุ๊บข้อมูลก็ไม่สายจริงๆแล้วผลงานเขาเป็นไงฮะเขาก็ให้ตัวเอง A เ,เลยเพราะว่านายบอกว่าตั้งเป้าแล้วให้ประเมินตัวเองมาด้วยนะส่วนสิ่งที่ทาไม่ดีกลับไม่เขียนนะบ,บางองค์กรเนี่ยผู้จัดการก็มาบ่นให้ฟังนะครับว่าเนี่ยพอทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกน้องเขาเนี่ยเขียนแต่สิ่งที่เขาทําได้ แต่ผลลัพธ์จริงๆเช่นรายงานบางส่วนนะครับหรือว่าฝ่า,ายบางฝ่ายอย่างขายเงี้ยก็ขายไม่ได้ลูกค้าร้องเรียนมากับไม่เขียนแต่เขียนว่า,าไม่ขาดเวลาไม่สายและเยี่ยมเย็นลูกค้าครบถ้วนตามแผนที่กําหนดเขียนแบบนี้เนี่ยทุกคนได้ A ทั้งองค์กรเลยแต่ผลลัพธ์ขององค์กรคือมันไม่ใช่ A นะฮะนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ทําไมเราไม่ตั้งก่อนต้นปี ทำไมเราถึงมาบอกให้พนักง,งานตั้งเป้าหมายในก่อนเวลาประเมินแค่เพียง1สัปดาห์นะครับสิ่งที่ควรแก้คือย้อนกลับไปพอต้นปีทุกๆกกกกต้นปีจะต้องมากามีการกําหนดกันละว่าปีนี้นายคาดหวังอะไรนะครับเขาต้องสร้างผลงานอะไรให้ออกมาสิ่งที่ผิดพลาดปีที่แล้วอยากให้แก้ไขให้ถูกต้องในปีนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่คือตัวแรกนะครับที่ที่เป็นปัญหาตัวอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่เยอะนะฮะถ้าอยากจะ แนะนำอขออนุญาตแนะนําวิธีแก้ง่ายๆเกี่ยวกับระบบประเมินผลเนี่ยก็คือผมมักจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือถ้าเราจะแก้ระบบประเมินผลงานของบริษัทนะครับตัวแรกที่จะต้องดูก็คือระบบประเมินเองเนี่ยดีไหมเป็นยังไงระบบประเมินมันออกมามีความชัดเจนไหมมีการกําหนดคะแนนอย่างไรน้ําหนักยังไงมีการกําหนดในมุมของผลลัพธ์ในมุมพฤติกรรมชัดเจนไหมซึ่งส่วนใหญ่ ระบบประเมินผลงานของทุกบริษัทก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะพอระบบโอเคแล้วตัวที่2ที่ต้องแก้ไขก็คือผู้ประเมินผู้ประเมินนี่คือหัวใจเลยนะฮะปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่เกิดจากระบบก็เกิดจากผู้ประเมินนี่แหละคือผู้ประเมินต้องชัดนะครับในเกณฑ์ในวิธีการที่สําคัญก็คือผู้ประเมินจะต้องมองผลงานของพนักงานออกไม่ไม่ได้บอกว่าต้องอวยพนักงานว่า กลัวเดี๋ยวพนักง,งานจะไม่ได้ดีจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเยอะๆก็โอเคปล่อยๆกันไปนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะผู้ประเมินก็คือหัวหน้าทุกระดับจะต้องยืนอยู่ในมุมของบริษัทแล้วมองผลงานให้ออกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกลุ่มพนักง,งานด้วยกันเองนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกตั้งแต่ก่อนเป็นหัวหน้านี่ก็อีกประเด็นนะฮะที่มักจะเป็นปัญหาในทุกองค์กรก็คือเลื่อนตำแหน่งพนักง,งานขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ย ไม่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงานกับหัวหน้าเหล่านี้เลยมันเลยทําให้ถึงเวลา HR แจกแบบฟอร์มมาปับ๊บหัวหน้าใหม่พวกนี้จะนั่งงงล่ะไม่รู้จะประเมินออยังไงแบบไหนที่เรียกผลงานดีแบบไหนที่เรียก,แบบกผลงานไม่ดีสุดท้ายก็ให้ดีไปหมดแล้วกันพอดีวยวนายก็ปรับลงเองมันเลยกลายเป็นปัญหาวนเวียนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่2นะครับผู้ประเมินต้องชัดต้องไม่มีบแอสพวกนี้ต้องฝึกค่อยๆฝึกนะแนะนําก็คือก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งให้เขาเป็นหัวหน้า ท่านเองจะต้องมีโปรแกรมในการฝึกเรื่องของการประเมินผลให้กับเขาด้วยนะพยายามฝึกให้เขามองลูกน้องให้ออกตัวผู้จัดการเองถ้าตัวผู้จัดการเขาสามารถมองลูกน้องออกอาจจะต้องเอาหัวหน้าคนนี้หรือว่าที่ว่าที่หัวหน้าคนนี้มาโค้ชในการมองผลงานของลูกทีมเขาในอนาคตด้วยส่วนหนึ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ถูกประเมินก็ต้องเข้าใจชัดเจนในเรื่องของเกณฑ์เรื่องของมาตรฐานการประเมินต้องเข้าใจว่า 5้2 1หรือ A B C D E เนี่ยมันแปลว่าอะไรทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มักจะมีปัญหานะลูกน้องมองว่าทำ g o o ดคือ A หัวหน้าบอกว่ากู o d คือ C อย่างเงี้ยฮะมันก็มีความไม่ตรงกันตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วระบบนะครับผู้ประเมินผู้ถูกประเมินมันต้องวิ่งไปในทางเดียวกันคำถามคือจะเกิดได้ยังไงต้องใช้เวลาครับแล้ต้องอาศัย HR ในการพูดซ้ำๆซ้ำๆทุกปี เพื่อทำให้มาตร,รฐานมันเกิดขึ้นในบริษัทเราให้ได้นะครับนี่คือแนวทางคร่าวๆนะครับผมเคยอยู่กับนายเก่าแล้วก็เคยประเมินผลงานแล้วมีปัญหาเหมือนกันก็คือให้ลูกน้องเฟอร์มากครับนายพูดมาคํานึงว่าถ้าคุณยังมองผลงานลูกน้องไม่ออกผลงานคุณนั่นแหละจะตกลงไปเหลือ E เลยนะครบบริษัทผมมี A B C D E นายจะบอกว่า ในการเป็นแมนเจอร์ของคุณเนี่ยเป็นแมเนเจอร์ที่แย่มากพาะผลเพราะผมมองผลงานลูกน้องไม่ออกแล้วมันก็ไปปลูกในระบบประเมินจริงๆว่านายคนไหนที่ประเมินผลงานลูกน้องมาแล้วอวยหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ที่มันได้จริงๆเนี่ยแมเนเจอร์คนนั้นแหละผลงานจะออกมาแย่สุดซึ่งมันก็ทําให้เกิดการพัฒนาตัวเองวิธีการมองผลงานลูกน้องที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะก็ เกือบ20นาทีละนะครับก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับก็บทความพอด c a แคสต์ในวันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังจะปรับระบบประเมินผลงานของบริษัทให้มีความเป็นธรรมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะฮะลองเอาไปทำดูแล้วถ้าติดประเด็นอะไรตรงไหนเนี่ยจะเขียนอ e ีเมลมาพูดคุยกันก็ยินดีนะครับก็วันนี้ก็ฝากประเด็นเรื่องประเมินผลงานไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ